ทออกคำสั่งด่วนสาธารณสุขและโรงพยาบาลทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือผู้ป่วยโควิด-19 ปูตินออกคำสั่งส่งทหารข้ามแดนเข้า2จังหวัดในยูเครนอ้างรักษาสันติภาพค่ายชลพีบราเธอร์นำบวงสรวงละครเพราะรักได้เจมส์มาประกบไพรินทร์ระดาติดตามทุกประเด็นพร้อมกันได้ในข่าว3สีวันนี้จ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการข่าว3สีนะครับ30นาทีต่อจากนี้ไปนะครับอยู่กับน้องลูกแก้วผมแล้วก็น้องจอยนะครับเราจะมีข่าวสารสาระและความบันเทิงมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมแบบครบถ้วนครับใช่ค่ะชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33นะคะและฟังกันสดๆได้เช่นเคยผ่านทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะมาเริ่มต้นวันนี้นะคะกับอีกเรื่องที่หลายๆคนอาจจะยังสับสนกันอยู่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะคะก็ออกมาแถลงประกาศเตือนภัยโควิด-19 ระดับ4ซึ่งในหลายข้อในการระบุเนี่ยนะคะก็มันจะคล้ายๆกับการล็อกดาวน์แต่ว่าไม่มีการประกาศว่าล็อกดาวน์ค่ะในขณะที่ศบค.เองก็แถลงยืนยันนะคะว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณการล็อกดาวน์ค่ะพร้อมยังไม่ยกเลิกระบบ Test and Go ด้วยค่ะหลายคนได้ฟังแถลงการจากทั้งสองฝั่งเมื่อวานนี้แล้วนะคะอาจจะเกิดคำถามอยู่ในใจว่าเอ๊ะตกลงแล้วยังไงกันแน่นะคะโดยทางฝั่งนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรค่ะรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับที่4ทั่วประเทศหลังจากยอดผู้ติดเชื้อโอมิครอนพุ่งต่อเนื่องค่ะซึ่งมาตรการต่างๆที่ทางสธ.ประกาศออกมาเพื่อให้ประชาชนได้นำไปปฏิบัติก็มีดังต่อไปนี้นะคะงดเข้าสถานที่เสี่ยงงดทานอาหารร่วมกันและดื่มสุราในร้านเลี่ยงไปซื้อของที่มีคนจำนวนมากเช่นตลาดห้างเลี่ยงใกล้ชิดผู้อื่นนอกบ้านงดร่วมกิจกรรมกลุ่มมาตรการทำงานที่บ้านหรือ Work From Home ต้องทำให้ได้ร้อยละ 50-80 ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดหากจำเป็นก็ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวเลี่ยงการไปต่างประเทศหากเข้าประเทศต้องปรับตัวในสถานที่กักกันหลายคนเห็นมาตรการแบบนี้ก็บอกเอ๊ะทำไมเหมือนกับตอนที่เราใช้ชีวิตตอนล็อกดาวน์เลยนะคะเพียงแต่ยังไม่มีคำประกาศว่าคำล็อกดาวน์เท่านั้นเองขณะที่ทางด้านคุณหมอเบิร์ตค่ะแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศบค.ก็แถลงเมื่อวานนี้ค่ะบอกว่ากักกันที่ศบค.ชุดเล็กนะคะหารือกันยังไม่มีการพูดถึงเรื่องของการล็อกดาวน์เลยนะคะและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการประชุมศบค.ชุดใหญ่ก็คงไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้เช่นกันค่ะยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะคะและไม่มีการยกเลิกระบบ Test and Go การจะเปลี่ยนแปลงมาตรการต่างๆเนี่ยก็ต้องผ่านการพิจารณารอบด้านทั้งเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วยสรุปก็คือตอนนี้ยังไม่มีการล็อกดาวน์นะคะส่วนมาตรการต่างๆที่ทางสธ.แถลงเนี่ยเป็นการขอความร่วมมือเท่านั้นเองยังไม่มีการบังคับค่ะถ้าเป็นกฎข้อบังคับต่างๆเนี่ยก็ต้องผ่านที่ประชุมจากศบค.ชุดใหญ่ก่อนนะคะซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องติดตามการประชุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงค่ะครับและจากสถานการณ์ของโควิด-19 ในตอนนี้นะครับทำให้หลายหน่วยงานเริ่มวางแผนเตรียมตัวรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่จะเพิ่มสูงขึ้นในต่อเนื่องด้วยครับเริ่มที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดไปถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศโดยเน้นย้ำกำชับให้ดำเนินการ4ข้อหลักๆคือให้จัดเตรียมทรัพยากรเตียงบุคลากรและระบบการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือ Community Isolation รวมถึงการรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลพร้อมสั่งให้มีการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของหน่วยงานในทุกจังหวัดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้เมื่อติดเชื้อและเร่งให้มีการฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสโดยเร็วที่สุดนะครับรวมถึงต้องมีการสื่อสารให้ประชาชนป้องกันตัวเองและครอบครัวและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยครับส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะคะอยู่ที่ 18,363 รายค่ะผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายด้วยชุดตรวจ ATK มี 14,605 รายส่วนผู้เสียชีวิตนิวไฮอีกครั้งค่ะอยู่ที่35คนนะคะและมีผู้ที่รักษาหายจำนวน 15,651 คนค่ะซึ่งหนึ่งในคนบันเทิงของเราที่ประกาศว่าติดเชื้อโควิด-19 ในวันนี้ก็คือพระเอกช่อง3เจมส์จิรายุค่ะโดยเจมส์ก็ออกมาแจ้งผ่านทาง Instagram นะคะบอกว่าทราบว่าเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ก็ได้รีบไปตรวจ RT-PCR ทันทีและผลออกมาว่าพบเชื้อค่ะโดยวันนี้เจมส์ก็มีอาการเจ็บคอแล้วก็มีไข้สูงนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วพร้อมกับขอโทษทุกงานที่ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะหายดีและขออภัยผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อในครั้งนี้ด้วยก็ขอส่งกำลังใจผ่านหน้าจอไปให้น้องเจมส์นะคะหายป่วยไวๆค่ะครับ
ค่ะหายไวๆนะคะแล้วมาดูกันต่อค่ะที่คณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะที่นั่นได้คิดค้นชุดตรวจโควิด-19 แบบเจาะเลือดที่ปลายนิ้วนะคะเป็นชุดทดสอบที่พัฒนาเพื่อใช้ตรวจผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าไม่แสดงอาการนั่นเองในอนาคตค่ะโดยคาดว่าจะใช้การพัฒนาถึง2ปีจึงจะได้ใช้จริงค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรพงษ์ธนงศักดิ์ศรีกุลอาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หัวหน้าโครงการวิจัยเผยว่าชุดตรวจแบบเจาะเลือดที่ปลายนิ้วนี้มีลักษณะคล้ายกับชุดตรวจ ATK ซึ่งมาพร้อมกับเข็มสำหรับเจาะเลือดบริเวณปลายนิ้ววิธีใช้คือให้นำเลือดหยดลงบนชุดทดสอบและรอผล15นาทีค่ะหากแถบบนชุดตรวจแสดง1ขีดแสดงว่าไม่ติดเชื้อหากขึ้น2ขีดคือแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดจากการติดเชื้อโดยจุดเด่นจากการตรวจหาเชื้อแบบสแกนหาแอนติบอดีจะสามารถตรวจพบได้แม้ผู้ป่วยจะไม่แสดงอาการเลยก็ตามจึงคาดว่าจะตอบโจทย์สำหรับการนำไปใช้ในการสุ่มตรวจประชาชนที่ไม่ได้มีอาการหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในวันที่โควิด-19 ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วค่ะก็รออีก2ปีนะคะให้ผ่านการพัฒนานำเสนอต่ออย.นะคะทุกอย่างผ่านเรียบร้อยก็สามารถใช้ชุดตรวจชุดนี้ที่คิดค้นโดยคนไทยนั่นเองค่ะเราอัปเดตกันค่ะครับผมเอาละครับไปดูสถานการณ์ที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับตอนนี้หลายๆประเทศเริ่มทยอยมาตรการป้องกันโควิด-19 แล้วนะครับและเริ่มเปิดประเทศหวังจะฟื้นฟูการท่องเที่ยวครับออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศนั้นครับที่ตอนนี้กลับมาเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบเต็มรูปแบบในรอบ2ปีครับรัฐบาลออสเตรเลียนะครับมีคำสั่งผ่อนปรนข้อจำกัดในการเดินทางโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศได้เป็นครั้งแรกในรอบ2ปีนับตั้งแต่ใช้มาตรการคุมเข้มรับมือโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงต้นปี2563โดยหวังว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดีซึ่งการปรับมาตรการการอยู่ร่วมกันกับโควิด-19 ในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในออสเตรเลียมีแนวโน้มที่ดีขึ้นประชาชนเองก็เข้ารับวัคซีนบูสเตอร์โดสกันอย่างต่อเนื่องครับและก็ไม่ใช่แค่ออสเตรเลียนะครับประเทศญี่ปุ่นเองก็เตรียมผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มการเดินทางเข้าประเทศเหมือนกันโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาคมเป็นต้นไปแต่จะเปิดให้เฉพาะนักเรียนนักธุรกิจและผู้ที่ฝึกงานด้านเทคนิคก่อนซึ่งญี่ปุ่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่ปิดประเทศเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีนอกจากนี้ยังมีอิสราเอลนะครับที่เตรียมเปิดประเทศในวันที่1มีนาคมเช่นเดียวกันนะครับโดยผู้ที่จะเดินทางเข้าอิสราเอลนะครับยังต้องทำการตรวจด้วยระบบ RT-PCR ทั้งก่อนและหลังการเดินทางถึงอิสราเอลครับนอกจากเรื่องของโควิด-19 แล้วนะคะอีกหนึ่งสถานการณ์โลกที่เราต้องจับตามองกันเลยทีเดียวค่ะเป็นสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ตอนนี้ตึงเครียดมากขึ้นแล้วค่ะมีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะออกคำสั่งให้กองทัพทหารรัสเซียเข้าไปใน2เมืองภาคตะวันออกของยูเครนค่ะได้แก่เมืองลูฮานส์และเมืองโดเนตส์นะคะเพื่อปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพซึ่งการออกคำสั่งครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเพียงแค่ภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินลงนามรับรองให้ทั้ง2เมืองดังกล่าวของยูเครนนะคะแยกตัวเป็นอิสระจากกลุ่มแบ่งแยกดินแดนทางตะวันออกของยูเครนแล้วค่ะโดยขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ว่ากำลังทหารที่รัสเซียส่งเข้าไปเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนโดยรัสเซียก็ยืนยันว่ามีสิทธิ์ในการสร้างฐานทัพใน2จังหวัดและเพื่อเป็นการรักษาสันติภาพล่าสุดนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนค่ะได้ประณามการกระทำของประธานาธิบดีปูตินที่ประกาศรับรอง2แคว้นดังกล่าวค่ะนอกจากนี้ยังลงนามในคำสั่งประธานาธิบดีนะคะห้ามไม่ให้ชาวอเมริกันทำการค้าและลงทุนกับสาธารณรัฐประชาชนโดเนตส์และลูฮานส์นะคะซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคของยูเครนด้วยคือถามว่าทำไมเราต้องติดตามสถานการณ์นี้นะคะก็จริงว่าเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัสเซียเนี่ยบุกยูเครนเมื่อไหร่จะเกิดสงครามทันทีและจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเลยนะคะราคาสินค้าโดยเฉพาะก๊าซแล้วก็น้ำมันเนี่ยก็จะพุ่งสูงขึ้นนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่นะคะแล้วก็ก๊าซเองเนี่ยก็ต้องผ่านยูเครนอีกด้วยนะคะก็คือไม่นับรวมการค้าระหว่างประเทศอีกด้วยที่ว่าแต่ละประเทศก็ต้องมีการเลือกฝั่งเลือกฝ่ายนะคะก็เลยจะส่งผลกระทบแน่นอนกับหลายๆประเทศทั่วโลกนี้เลยค่ะจริงครับก็ขออย่าให้เกิดขึ้นเลยดีที่สุดนะครับใช่ค่ะจริงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับไปดูบรรยากาศพิธีบวงสรวงละครเรื่องใหม่ของค่ายชลพีบาร์เทอร์สนะครับกับเรื่องเพราะรักครับที่ได้พระเอกเจมส์มาประกบคู่กับนางเอกพายลิลดาเป็นครั้งแรกกลับมาติดตามช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเดแฮแชมพูThank you.
ต้าโคโรนาครอสพยาจิวเวอรี่ข่าวแรกของช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่บรรยากาศพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพอาต้อยเศรษฐาศิรฉายาศิลปินแห่งชาติประจำปี2554ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุ77ปีค่ะเมื่อวานนี้เวลา 17:30 นที่ศาลา1วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายเศรษฐาศิรฉายาหรืออาต้อยศิลปินแห่งชาติปี2554ที่เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งปอดเมื่อวันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสี่อายุ77ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหีบลายก้านแย้งเป็นเครื่องเกียรติยศบรรจุศพและโปรดเกล้าให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตรับหน้าที่อัญเชิญพวงมาลาพระบรมวงศานุวงศ์วางหน้าหีบศพด้วยค่ะซึ่งบรรยากาศในงานก็มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงเดินทางไปร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอาต้อยกันเยอะมากๆเลยนะคะรวมถึงเพื่อนร่วมวง The Impossible อย่างอาวินัยพันธุรักษ์และอาพิชัยทองเนียมค่ะที่ร่วมขับกล่อมบทเพลงเพราะๆให้อาต้อยและทุกคนในงานได้ฟังกันด้วยค่ะส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพอาต้อยเศรษฐาจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์นี้นะคะโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3จะร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์หลังจากนั้นครอบครัวจะเก็บศพไว้บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา100วันโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพต่อไปค่ะอีกหนึ่งศิลปินแห่งชาตินะคะที่เราต้องส่งกำลังใจให้หายป่วยเร็วๆก็คือพี่เอกสรพงษ์ชาตรีค่ะหลังจากมีข่าวออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าตอนนี้เนี่ยอาเอกกำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะเนื่องจากเกิดอาการสำลักอาหารและยังต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งปอดด้วยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะภรรยาของอาเอกอย่างคุณเดือนดวงเดือนจิไทยสงอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ก็ได้โพสต์ภาพความประทับใจลงใน Facebook พร้อมระบุข้อความพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์รองราชเลขาธิการเป็นผู้แทนพระองค์เชิญจัดการดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมพระราชทานมามอบให้แก่อาเอกสรพงษ์และทรงรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ขอทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานข่าวสามสี่ก็ขอให้อาเอกนะคะอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หายป่วยไวๆนะคะหลังจากที่อาเอกป่วยเนี่ยที่วัดหลวงพ่อโตที่อาเอกสร้างอยู่ที่โคราชเนี่ยก็ขาดคนดูแลค่ะเพราะปกติแล้วอาเอกก็จะเข้าไปจัดการดูแลแล้วก็บริหารอยู่ตลอดนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าพุทธศาสนิกชนท่านใดที่แวะไปที่โคราชแล้วก็ไปที่วัดนะคะก็อย่าลืมไปกราบขอพรให้กับอาเอกด้วยกันละกันให้หายป่วยไวๆนะคะครับเอาละครับมาต่อกันที่ละครเรื่องใหม่ของค่ายชลพีบาร์เทอร์นะครับกับละครแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นเรื่องพรอลักบีคอสออฟเลิฟครับที่เป็นการประกบคู่กันครั้งแรกของเจมส์มานะครับกับไพลิลดาด้วยครับหลังจากเดินหน้าถ่ายทำไปได้มากกว่า 20% นะครับก็ได้เลิกดีบวงสรวงกันเมื่อวานนี้สำหรับละครเรื่องพรอลักบีคอสออฟเลิฟผลงานของผู้จัดพี่ต้องจุลวุฒินะครับแห่งค่ายชลพีบาร์เทอร์ครับโดยได้พี่วุ้นทรงศักดิ์มาทำหน้าที่เป็นผู้กำกับซึ่งเรื่องนี้นะครับได้พระนางอย่างเจมส์มาและพายลีลาดามาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกขึ้นชื่อว่าเป็นละครแนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นบอกเลยว่าคิวบู๊จัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเพราะนอกจากจะเป็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของเจมส์และพายแล้วทั้งสองคนยังต้องฝึกคิวบู๊กันเป็นอย่างหนักแต่ไม่ใช่แค่สองคนนะครับที่มาบู๊กันสนั่นนะครับยังมีกองทัพนักแสดงอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นยูโดทันทัศน์เดี่ยวสุริยนต์บอลกำมันหมอก้องสรวิทย์ครับรวมถึงพิธีกรน้องเล็กของเราแจ็คกี้ชักกะลีนครับไปฟังเสียงผู้จัดและนักแสดงกันครับพอดีได้อาจารย์เชียงเขาช่วยดูเลิกมาให้ก็เลยเลือกวันนี้เป็นวันดีอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนน้องๆมาบวงสรวงกันอะไรเงี้ยครับได้สักประมาณ 20% นะครับก็ตอนนี้กำลังเอาบางช่วงคือพี่ต้องครับถ่ายอดีตไปเกือบ 90% แล้วครับก็เลยเอาฉากอดีตครับไปตัดอยู่ก็เดี๋ยวจะเอามาให้น้องๆเขาดูว่าต้องถ่ายใหม่ไหมเออมันจะเป็นบู๊ด้วยปืนนะบู๊แบบโมเดิร์นแล้วก็ซึ่งนี้จะมีบอดี้การ์ดเยอะหน่อยครับก็จะสบายขึ้นมาหน่อยหรือจะเป็นภาระเพิ่มขึ้นก็ต้องไปดูใช่ไหมครับแต่บู๊มือก็ยังมีนะครับยังมีเดี่ยวกับทางเกมต้องปะทะกันแต่ว่าอันเนี้ยยังไม่ได้ถ่ายทำเดี๋ยวกำลังจะทำคิวขึ้นมาแล้วให้สองคนเขาไปเรียนอะไรเงี้ยครับคือจริงๆแล้วครับนิยายมันมีอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่พอเราเขียนบทนะครับมันจะมีฉากบู๊ถ้าฉากบู๊เรายังมีเติม
เรายังมีเติมไอ้เรื่องโรแมนติกเข้าไปหรือเงี้ยหรือฉากที่เขาทะเลาะกัน2คนเงี้ยก็เราก็ทั้งพี่อุ้นและทางทีมงานเงี้ยช่วยกันเติมเข้าไปอย่างเงี้ยครับนั่นน่าจะได้เห็นฉากโรแมนติกค่อนข้างเยอะอยู่ประมาณนึงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราทุกคนแล้วก็ฝากให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ใส่แมสแล้วก็พวกเราก็เป็นห่วงทุกคนนะครับแล้วก็รอดูละครเรื่องพอรักเลยครับขอบคุณครับรับรองว่าบู๊กับสนานแน่นอนครับถ้าเป็นค่ายชลพีนะไม่น่าผิดหวังครับรับรองว่ามันจริงครับพ่อรักBecause of Loveนะครับสร้างจากนิยายดังเรื่องเคราะห์รักครับของนักเขียนอุมาลิกาครับดังนั้นใครที่เป็นแฟนนิยายมาก่อนห้ามพลาดเรื่องนี้นะครับใช่แล้วค่ะจากเรื่องราวของละครนะคะไปที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างก่อนหน้านี้เวลาเราดูภาพยนตร์แล้วถ้าเรื่องไหนเขาดังเปรี้ยงปร้างรายได้แบบเยอะๆอะไรอย่างนี้เราก็ร่วมยินดีกับข่าวใช่ครับแต่ข่าวนี้ค่ะทุกคนคะเราจะมาเปลี่ยนสถานะจากผู้ชมเฉยๆเนี่ยมาเป็นผู้ลงทุนค่ะแล้วก็สามารถร่วมลุ้นรับผลตอบแทนจากภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยค่ะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมแฟนหนังรวมถึงนักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่อย่างบุพเพสันนิวาส2ได้ค่ะผ่านการลงทุนโทเค็นในชื่อ Destiny Token โดยวันนี้นะคะค่าย GDH 559ค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นและ Cubix Digital Asset ค่ะได้แถลงข่าวร่วมกันถึงรายละเอียดของการลงทุนในครั้งนี้นะคะโดยผู้ร่วมลงทุนจะได้รับผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นของกำนันส่วนลดต่างๆแถมยังได้ชมภาพยนตร์ได้ก่อนใครด้วยค่ะซึ่งพี่น้องอรุณโอชาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมากไปกว่าเรื่องของการลงทุนก็คืออยากให้ผู้ชมทั้งหลายและก็อเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์ระดับปรากฏการณ์อย่างบุพเพสันนิวาส2ซึ่งการลงทุนนี้เป็นการผสมผสานระหว่างโลกการเงินการลงทุนและโลกธุรกิจบันเทิงเข้าไว้ด้วยกันค่ะใครที่สนใจอยากร่วมลงทุนเป็นเจ้าของภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ก็อาจจะต้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะเพราะอย่างที่บอกว่านี่เป็นครั้งแรกของวงการบันเทิงไทยเลยที่มีการเปิดให้ลงทุนแบบนี้และแน่นอนว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะอ๋อเน้นย้ำอีกทีเลยค่ะทุกคนการลงทุนครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่อง3แล้วก็ GMM Grammy นะคะหลายคนยังมีการเข้าใจผิดอยู่เป็นเพียงความร่วมมือของ3พันธมิตรนะคะก็คือค่าย GDH 559ค่ะค่ายบอร์ดคาสต์ไทยเทลวิชั่นและ Cubix Digital Asset เท่านั้นนะคะส่วนกำหนดการฉายภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ยังคงยึดกำหนดการเดิมก็คือวันที่4พฤษภาคมนี้นั่นเองค่ะรอเลยครับช่วงหน้านะคะคุณศิชัดปวีค่ะจะพาไปดูเทคโนโลยีเกี่ยวกับเกษตรกรกันบ้างดีกว่านะคะก็จะง่ายมากขึ้นแล้วต่อไปเกษตรกรจะไม่ต้องเหนื่อยแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดมีการพัฒนารถแทรคเตอร์แบบไร้คนขับบังคับง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเฟอร์เมนเต้แอลกอฮอล์แฮนด์สเปรย์กลิ่นชาเขียวก๊าซหุงต้ม PT มาติดตามข่าว IT ประจำวันนี้กับ Daily C3 นะคะคุณผู้ชมคะหลายๆคนวันนี้เลิกถามไปแล้วล่ะค่ะว่าควรจะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีไหมหลายๆคนได้ทดลองหรือเรียนรู้ในการเริ่มลงทุนแล้วแต่ต้องลองอัปเดตข่าวนี้พอล่าสุดนี้กลต.นะคะก็กำลังเปิดรับฟังความคิดเห็นว่าอาจจะมาให้มีการทำการโฆษณาเชิญชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีในประเทศไทยค่ะเดี๋ยวนี้เราเห็นโฆษณาที่ชวนให้คนหันมาลงทุนสกุลเงินดิจิตอลกันเยอะขึ้นนะกลต.ก็พบว่าโฆษณาพวกนี้พูดแต่ข้อดีไม่มีคำเตือนความเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นบางครั้งมีแต่คำเตือนก็ขนาดเล็กนิดเดียวมองเห็นไม่ชัดเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายกลต.จึงเสนอหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาพร้อมรับฟังความเห็นปรับปรุงข้อกำหนดให้เหมาะสมเช่นข้อที่1ห้ามโฆษณาเกินความจริงไม่บิดเบือนไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญข้อที่2ระบุคำเตือนเรื่องความเสี่ยงตามข้อความและขนาดอักษรที่กลต.กำหนดโดยต้องมีความคมชัดสังเกตง่ายข้อที่3ห้ามโฆษณาเชิญชวนลงทุนในที่สาธารณะซะด้วยค่ะทำได้เฉพาะในช่องทางทางการของผู้ประกอบธุรกิจส่วนโฆษณาการให้บริการยังสามารถทำได้ในพื้นที่สาธารณะและช่องทางอื่นๆ 4. ก่อนเผยแพร่โฆษณาสู่สาธารณะผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งการโฆษณาทั้งเนื้อหารูปแบบและวิธีการต่อกลต.ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันทำการค่ะและข้อที่5กำหนดให้อินฟลูเอนเซอร์หรือคนทำโฆษณาเปิดเผยข้อมูลว่าเป็นใครรวมถึงให้เปิดเผยด้วยว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าโฆษณาให้ชัดเจนค่ะการลดการโฆษณาในครั้งนี้น่าจะส่งผลต่อการลดความเชื่อมั่นในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนนะคะต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องของรถแทรกเตอร์ซึ่งล้ำมากๆเพราะรถแทรกเตอร์คันนี้
ทำงานเองเลยค่ะเดี๋ยวนี้ภาคการเกษตรเองก็ขาดแคลนแรงงานไม่แพ้กันค่ะใช่ว่าเครื่องจักรจะมาแย่งงานคนแรงงานคนมันก็ไม่พออยู่แล้วล่ะค่ะนั่นจึงทำให้ทางจอห์นดีร์ผู้ผลิตแทรกเตอร์รายใหญ่พัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับติดกับตัวแทรกเตอร์เลยให้ขับเองอัตโนมัติคนไม่ต้องตัวอุปกรณ์เสริมนี้มีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่ชาญฉลาดเพราะมีกล้อง12ตัวไว้เป็นลูกตารอบๆคันเอาไว้มองสิ่งกีดขวาง360องศาค่ะตัวนี้จะประมวลผลเร็วเพียงแค่100มิลลิวินาทีเท่านั้นเองนะระบบการทำงานเขาก็ฉลาดค่ะเจ้าตัวนี้ขับเคลื่อนตาม GPS ที่กำหนดทำให้รถแท็กเตอร์ขับเองได้ไม่ออกนอกลู่นอกทางเลยค่ะเพียงแค่มีมือถือเครื่องเดียวก็สั่งทำงานจากที่ไหนก็ได้ตามที่เราสั่งผ่านแอปทางผู้ผลิตบอกว่าไม่ใช่เทคโนโลยีของอนาคตนะเพราะว่าจอห์นเดียร์ได้ทดลองใช้แล้วจริงๆกับชาวสวนชาวไร่ตั้งหลายปีแล้วค่ะคาดว่าจะเริ่มทำการผลิตอุปกรณ์ตัวนี้วางขายปลายปี2022นี้แล้วล่ะค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าแรงงานเริ่มพัฒนาทักษะมากขึ้นถ้าเกิดมีเทคโนโลยีแบบนี้ก็อาจจะลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้หรือว่าการใช้แรงงานของคนโดยไม่จำเป็นได้ด้วยนะคะน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะและนี่คือเรื่องราวของ Daily C Trip ประจำวันนี้ส่งต่อให้ผู้ประกาศหลักข่าว3สีอย่าลืมเข้ามาดูย้อนหลังกันผ่านช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราค่ะขอบคุณคุณซีมากนะครับคุณผู้ชมครับตอนที่สถานการณ์โควิด-19 คงทำให้หลายๆคนมีการท้อแท้ในชีวิตบ้างนะฮะเพราะไม่รู้ว่าโอมิครอนจะจบจะสิ้นเมื่อไหร่ไม่มีวี่แววหรือท่าทีเลยตอนนี้อะไรที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหรือความเชื่อนะครับก็จะกลายเป็นที่พึ่งพิงยามยากแบบนี้ครับหนึ่งในความเชื่อที่เกิดขึ้นนะครับก็คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนี่คือพิธีการชาปนกิจเผาศพหุ่นนายโควิดโอมิครอนนะครับฟังชื่อไม่ผิดนะครับนายโควิดโอมิครอนจริงๆที่จัดขึ้นที่วัดอุทุมพารามนะครับหรือวัดไผ่แขกตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีครับหลังจากที่ทางวัดได้มีการบูรณะเมนนะครับที่ใช้เผาศพตามธรรมเนียมแล้วก่อนจะใช้เมนในการทำการชาปนกิจศพจริงเนี่ยต้องมีการทำพิธีเบิกเลิกกันก่อนชาวบ้านในพื้นที่เลยร่วมกันออกไอเดียครับช่วยกันนำฟางข้าวมาประกอบร่างเป็นหุ่นและนำเสื้อผ้ามาสวมใส่พร้อมกับตั้งชื่อให้ว่านายโควิดโอมิครอนครับโดยมีพระสงฆ์ของวัดร่วมกันสวดประกอบพิธีชาปนกิจด้วยนะครับโดยชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าการชาปนกิจหุ่นที่เหมือนคนจริงๆแบบนี้จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก็เลยหวังว่าถ้าทำพิธีนี้แล้วการแพร่ระบาดของโควิด -19 จะหายไปอย่าได้สร้างความเจ็บป่วยให้แก่ประชาชนอีกเลยครับโอมเพียงสาธุเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์ชุดพิธีกรจากมิสตี้แบงคอกและเบสิกอินสติ้งค่ะเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ